ก็พี่หญิงเขาจะว่าผมหรือเปล่านะที่มาเล่าให้พี่ฟังแบบเนี้ยพี่ว่างั้นก็ปล่อยให้มันเป็นการลึกลับที่ส่งจากปลายดีไหมเผื่อพี่สาวของน้องจะขึ้นมาหาพี่ใหม่รับแผ่นเดียวเองเหรอคะพี่ไม่รับอย่างอื่นไปด้วยหรอคะอย่างพวงกุญแจหมีอันนี้ค่ะก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกำลังขายดีเลยค่ะพี่หรือว่าจะเป็นโปสการ์ดลายนี้ดีคะนี่ขายดีสุดๆเลยนะคะพี่กระเป๋าค่ะพี่เอาไว้โชว์เพื่อนเลยค่ะว่ามาที่นี่แล้วหรือว่าจะเป็นโปสการ์ดดีคะโปสการ์ดลายนี้มาใหม่เลยค่ะแผ่นนี้เคยซื้อไปแล้วนี่คะพี่แผ่นนั้นมันเสียครับเขียนผิดเยอะลองเขียนดูที่โต๊ะหน้าร้านดูก่อนก็ได้ค่ะเผื่อเสียจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่มีแบบฟอร์มให้นะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นะคะก็จะเขียนข้อความถึงครอบครัวถึงเพื่อนถึงคนรักถึงแฟนถึงคนที่ทำงานเยอะแยะเลยค่ะพี่แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็เขียนไม่ตรงกับที่ใจคิดใช่ไหมล่ะคะเพราะคนเขาไม่ใช่นักเขียนก็เลยช่วยคิดแล้วก็พอมันมีเยอะเข้าเนี่ยก็มารวมเป็นเล่มๆเป็นข้อความสุดจี๊ดแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนสมัยเรียนเรามีแยกเป็นแบบประถมกับมัธยมด้วยนะพี่หรือว่าจะเป็นแบบเพื่อนสนิทก็มีนี่เลยถึงครอบครัวนะคะเราก็มีแยกเป็นพ่อแม่พี่ชายน้องสาวมีหมดเลยพี่จะเขียนถึงใครอะคะเดี๋ยวก้อยจะเปิดให้ดูถึงแฟนเก่านะครับถึงแฟนเก่าเดี๋ยวนะนี่เลยโดนมีทั้งเขียนแบบอย่างง้อขอคืนดีหรือว่าอยากจะชวนเขามาเที่ยวที่นี่ด้วยก็ได้นะคะพี่สนใจลองเอาไปศึกษาไหมอ่ะเดี๋ยวก้อยจะซีให้หรือว่าถ้าเอาไปหมดเนี่ยนะคะพี่200ค่ะพี่รวมกันนี้ดีกว่าจำร้านที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนอยู่กรุงเทพได้ไหมตอนนี้ผมเซ้งร้านนั้นได้แล้วนะเงินที่เก็บมาเกือบหมดเหมือนกันแต่ก็ยังเหลือพอให้ตกแต่งได้นิดหน่อยคงอยู่ไปได้สัก 2-3 เดือนถ้ามีลูกค้าเข้าบ้างก็คงพออยู่ไปได้ยาวเอาไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะเขียนมาหาเรื่อยๆนะผมเขียนที่อยู่ที่ร้านมาให้ด้วยนะ
ื่อคุณอยากจะส่งข่าวอะไรมาบ้างนี่คงเป็นการ์ดใบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะที่ผมเขียนมาหาอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะเริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้วล่ะก็พอขายได้แต่คู่แข่งมันก็มีเยอะขายแพงมากก็ไม่ได้